มงานเรากำลังรอดูกระทิงไหนอ่ะเอาหนูก็ได้ครับครับก๋วยเตี๋ยวของเราราคาหลัก10ครับรสชาติหลักร้อยแต่วิวหลักล้านนะครับนู่นครับพอร์ตกระด้าวิวครับผมมีอาหารป่าด้วยนี่พี่ครับมีผัดเผ็ดปลาไหลไก่บ้านแล้วก็จะมีผัดกบครับผมแล้วจะมีพวกผัดหนูนาปลากระทิงอะไรมีทุกอย่างโอเคถ้าใครผ่านมาเขาใหญ่ก็แวะแล้วแต่อารมณ์ได้ครับไปทุกวันไหมครับก็แล้วแต่อารมณ์ครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับผมดูกระทิงแต่ว่าดูวิวไปก่อนอันนี้ทีมงานเรากำลังรอดูกระทิงพี่เบิร์ดกำลังโอ้ยคนเยอะมากครับเห็นลิฟติ้วครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเดี๋ยวรอก่อนนะครับนู่นอ่ะกล้องเราอยู่ตรงไหนวะเขาทำยังไงกันวะต้องกล้องอย่างดีมีกล้องส่องนะครับเจ้าหน้าที่มีจุดบริการแต่ห้ามจับทีมันจะออกมาตรงโน้นยังไม่เห็นนะครับตอนนี้เปิดกำลังส่องเจออะไรครับกระทิงอะไรครับกระทิงตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับที่ไหนครับที่เขาแพงมากเขาแพงมากนี่ใช่ใช่นะครับนั่นแหละเห็นไหมอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะต้นใหญ่จะมีต้นใหญ่ทางข้างล่างอ่ะเป็นพุ่มตรงหนองน้ำนี่เหรอที่ตรงโน้นเลยขึ้นไปน่าจะใช่อยู่เราจะมาดูกระทิงกันครับแต่ว่ามันไกลมาก3-4 มาดูกระทิงกันนะบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศดีมากชาวแคมป์เราเต็มเลยสวัสดีครับ
วันนี้ภูผามาอยู่ที่เขาแผงม้าจุดจุดชมกระทิงนะเช้าเราถ่ายได้ตรงโน้นนะกระทิงมาเยอะเลยกล้องนะอยู่กระทิงแต่ตอนนี้กระทิงเข้าไปแล้วดูครับสวยมากเลยมีกล้องนะเราไม่รู้ว่าเราจะส่องผ่านไปยังไงนะแต่ว่าเราก็ซูมจากโทรศัพท์แต่นี่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจุดดูไหนอะลองดูก็ได้ครับลองดูห้องเราอยู่ไหนนั่งไงนั่งไงนั่งไงผมเห็นแล้วนี่ในวิดีโอนะเห็นไหมครับตัวเห็นจริงๆด้วยนะสองตัวครับเป็นฝูงอยู่รวมกันลาบตัวประมาณนั้นแหละไม่เอาละนี่ไหนช้าสุดแล้วได้ประมาณนี้เห็นหน้าผ่านนี่ซูมผ่านเลนเข้าไปเยอะอยู่นะ10เป็น10เหรอเดี๋ยวให้ส่งให้ดูอีกรอบนึงว้าวโอเคมาโอ้นี่ชัดเลยครับกล้องนี้ครับนี่เลยชัดสุดโอ้ชัดแล้วชัดชัดสุดแล้วครับเพียบเลยครับนี่เยอะเลยดูมุมสูงในกล้องสั่นนิดนึงนะแต่ว่าเป็นกระทิงเป็นฝูงนะนอนรวมอยู่โอเคถือว่าเราประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วค่ะมุมครับทางเข้าทางขึ้นฝั่งอีกทางขึ้นก็จะชันนิดนึงนะแต่ว่าขึ้นได้เนาะแต่มันยังเป็นทางลูกรังอยู่ก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วกันมาทางโรงเรียนบ้านของทรายใช่ไหมใช่บ้านของทรายน่าจะตั้งแบบมาเนี่ยน่าจะขึ้นใกล้ที่สุดใช่ค่ะพอตั้งแบบเขาจะหาที่ใกล้ที่สุดถ้าตั้งมาว่าเขาทรายตรงที่ไปตามเขาก็จะเป็นทางเรียบเรียบสันติมาก่อนแล้วก็มาเจอลูกรังก่อนขึ้นหน่อยนึงก็แป๊บเดียวก็ถึงติดต่อมุกก็ตามทั่วไปของอุทยานนะก็มีค่าพาหนะค่าหัวเนาะแต่พวกเรามาเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่ครับเขาคิดแค่เป็นละ50เทศกาลเป็นแต่ว่าถ้าธรรมดาภูผาก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ก็มาตรฐานเทศกาลทั่วไปครับมีจุดชมชมวิวเยอะชมวิวเยอะนะครับก็ดูกระทิงท่านนาทีก็คอยดูเลยสวยครับสวยอากาศดีแนะนำเช้าเช้าแคมป์เนี่ยถือว่าหนาแน่นอยู่แต่ว่าก็ในที่จำกัดมีอีกมุมตรงใกล้ห้องน้ำจุดชมวิว
หน้าเต็นท์ดูสวยครับก็อันนี้นะครับเป็นจุดถ่ายรูป ATV แล้วก็มีทางนี้นะครับถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่จะลองดูก็ถ้าใครไม่มีที่พักวังน้ำเขียวครับหรือว่าอยากเห็นกระทิงตัวสดๆเนี่ยก็มาดูที่นี่ได้นะครับเขาจะมีกล้องให้ดูอยู่นะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับลูกค้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะครับเจอกันทริปหน้าครับเจอกันครับ ร้านแล้วแต่อารมณ์ครับก๋วยเตี๋ยวโป่งอาหารตามสั่งโอ้ยอร่อยครับแนะนำโอเคครับพอดีเจอพี่เจ้าของร้านเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำแล้วกันนะครับอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวโป่งแล้วแต่อารมณ์นะครับหน้าทอดกันหน้าครับครับผมมีเมนูอะไรบ้างพี่หน้าตาพ่อค้าไม่อร่อยนะครับแต่รสชาติแซ่บครับครับก๋วยเตี๋ยวของเราราคาหลัก10ครับรสชาติหลัก100แต่วิวหลักล้านนะครับนู่นครับพอร์ตกันได้วิวครับผมมีอาหารป่าด้วยนี่พี่ครับมีผัดเผ็ดปลาไหลไก่บ้านแล้วก็จะมีผัดกบครับผมแล้วจะมีพวกผัดหนูนาปลากระทิงอะไรมีทุกอย่างโอเคถ้าใครผ่านมาเขาใหญ่ก็แวะแล้วแต่อารมณ์ได้ครับเปิดทุกวันไหมครับหรือแล้วแต่อารมณ์ก็แล้วแต่ลมครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอเคครับขอโทษพี่วิ่งก็หิวแล้วเราก็ง่วงแล้วแต่ลมเดี๋ยวให้เขาเคี้ยวก่อนแป๊บนึงเป็นไงครับร้านไหนครับเนี่ยแล้วแต่ลมดีๆบอกหน่อยว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมาร้านพี่เขาเปิดวันไหนครับพี่แล้วแต่ลมครับลมร้านข้าวกับคอสคาร่าก็คือว่ามาเจอก็ได้กินมาไม่เจอก็คือไม่ได้กินเพราะว่าไงครับเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์ครับหลังอันนี้อะไรนี่พี่เส้นใหญ่อันนี้บะหมี่ก็มีน้ำตกเกาไหมเกาเหลาพี่เกาเหลาเกาเหลาอร่อยมากข้าวเปล่าบะหมี่บะหมี่ข้าวผัดพี่สองกำลังจะหมดแล้วข้าวผัดกำลังจะหมดแล้วข้าวผัดอร่อยสองเงียบกริบเลยเกือบไม่ทันครับอร่อยข้ามาข้าวอันนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปในสวนดอกไม้นะครับมีกาแฟมีอะไรแต่ว่ามันจะมีค่าบริการนะครับทุกคนถ้าถ่ายรูปก็30บาทแต่ว่าถ้าสั่งของนี่สั่งมา6คนสั่ง3คนก็ได้ครับนี่แหละกลับนะครับเราจะกลับบ้านแล้วพี่โบวิ่งกินขนมมันจะพาไปถ่ายบรรยากาศข้างในครับจะไปกินอะไรนะเขาใหญ่ฟลาวมีกาแฟร้อนบราวนี่แล้วก็ไปพี่โบอันนี้พาครอบครัวมาพักผ่อนนะปีใหม่เดี๋ยวครับเราจะกลับกันนะครับได้แล้วไปดูตึก363ที่เขาบอกไปถ่ายเราจะไปถ่ายตรงโน้นนะถ่ายรูปนั่งกินกาแฟตรงโน้นรับลมหนาวหน่อยDirty Rock.
โอ้ยวิววิวดีครับลองถ่ายรูปใกล้ๆไอ้แหล่งท่องเที่ยวเขาเนาะเรียกเรียกไม่ถูกโอ้เราก็น่าจะมีมุมแบบนี้ได้อยู่